เรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติในการทำช่อง YouTube นะคะใครบ้างที่จะได้ยอดวิวมาได้ใครบ้างที่จะได้ยอดซับสับยอดซับสไครภายใน1คืนได้ 1,000 ซับสไครมีไหมที่ทำถูกต้องตามกฎมีค่ะ1คุณจะได้จากช็อตคลิปช็อตคลิปของคุณช็อตไหนก็ตามที่มันปังมากๆ 1,000 ซับสไครคุณได้ไหมได้แน่นอนถ้าคลิปนั้นคุณมียอดดูสัก 100,000 วิวนะคะเขามาได้แน่ๆนะคะขอได้แน่ๆค่ะทำช็อตคลิปไปเลยค่ะทุกคนมันจะมีช็อตคลิปที่มันจะไปโดนใจผู้ชมวันยกตัวอย่างช่อง ADK เมียฝรั่งเดนมาร์กเนี่ยนะคะที่น้องมีคลิปปังเรื่องธนบัตรสะสมแล้วมียอดวิวเป็นล้านน้องก็บอกว่าครูได้มา 3,000 ซับสไครเลยครูช็อตคลิปเดียวได้มา 3,000 ซับสไครมันเรียกว่าอะไรดีล่ะมันยุ่งยากเกินไปไหมไม่ยากเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นวันเคยพูดถึงน้องโจ้ใช่ไหมวันนี้น้องโจ้บ่าวใต้ไม่มาเลยนะคะหาดซิมิลาของเราอยากได้ยอดคนกดติดตามไม่ยากเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ผาทำช็อตคลิปเยอะๆค่ะทุกคนแม้แต่ช่องที่เราปังแล้วเราเปิดสร้างรายได้แล้วเราจำเป็นต้องมียอดซับสไครต์ไหมวันบอกจริงๆค่ะว่าเราจำเป็นต้องมีนะคะวันยกตัวอย่างนะคะวันเคยพูดไปแล้วว่าปีนี้ปี2022ช่องมาดามบ้านนาสวีเดนของวันน่ะมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายค่ะทุกคนวันตั้งใจวันน่ะคิดว่าคลิปของวันจะต้องมียอดวิว 100,000 วิวเยอะๆนะคะปรากฏว่าไม่มีเลยค่ะสักคลิปไม่มีสักคลิปคลิปเก็บเห็ดปีนี้ของวันนะคะสูงสุดอยู่ที่ 60,000 วิวค่ะวันก็ลุ้นอยู่ว่ามันจะได้ 100,000 เมื่อไหร่คลิปของปีนี้ล้วนๆนะคะคลิปเก่าอะคลิปเก่าของปีที่แล้วที่เคยได้ 50,000 60,000 ขึ้นมาเป็นแสนวิวเยอะมากเลยค่ะทุกคนนั่นคือ YouTube ดันคลิปเก่าของวันแต่คลิปใหม่ของวันในปีนี้นะคะก็คือได้ยอดวิวตั้งแต่ 10,000 วิวขึ้นไปถึง 60,000 ตอนนี้น่าจะ 70,000 ได้สำหรับคลิปใหม่ของปีนี้แต่ไม่ถึงแสนทุกคนวันตั้งใจแล้วก็คิดว่าช่องตัวเองจะได้อ้าวไม่ได้เพราะอะไรไม่ยากค่ะทุกคนช่องเก็บเห็ดก็ต้องยอมรับว่าช่องมาดามบ้านนาสวีเดนเองคนก็ดูจากคลิปเก็บเห็ดและก็คลิปดราม่าเมียฝรั่งค่ะแต่ว่าวันก็ไม่ทำไปแล้วนะคะคลิปดราม่าเมียฝรั่งก็จะมีบ้างนานๆครั้งปีหนึ่ง 2-3 คลิปนะคะคลิปไหนที่ทำก็ได้แสนวิวทุกคลิปเลยค่ะทุกคนแต่ไม่สะดวกแล้วก็ไม่ถนัดจริงๆค่ะวันกำลังจะคิดอยู่นะคะว่าจะกลับมาดราม่าอีกสคริปต์ให้มันได้ 100,000 วิว 100,000 วิวคืออะไรทุกคนเดือนไหนที่วันมีคลิป1คลิปได้ 100,000 วิวเดือนนั้นวันได้ไม่ได้ทำสิคะไม่ได้ทำตัวนอกมันถึงอยู่บ้านได้ห่วยถ้าเดือนไหนวันมีคลิป 100,000 วิว1คลิปนะคะตอนนี้วันก็คงยังยึดหลัก30วัน30คลิปคือลงคลิปทุกวันอยู่ค่ะทุกคนพอเราได้อันนี้สำหรับตัววันเองนะคะถ้าเดือนไหนที่วันมีคลิปที่มียอดวิว 100,000 วิว1คลิปในเดือนนั้นคลิปเดียววันจะได้ยอดเงินประมาณเกือบ 1,000 เหรียญนะคะจากคลิปเดียวจะได้ไป 2-300 เหรียญต่อ1คลิปต่อ 100,000 วิวอันนี้พูดถึงตัวเองคนเดียวนะคะพูดถึงช่องมาดามบ้านนาสวีเดนคนเดียวนะคะช่องอื่นเขาได้ 100,000 วิวเขาอาจจะไม่ได้2-300เหรียญก็ได้อันนั้นมันอยู่ที่สถิติการดูคลิปของผู้ชมที่เราสร้างฐานมาค่ะเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกันกับทุกคนจะเอายอดวิวของวันกับรายได้ของวันไปเปรียบเทียบกับช่องตัวเอง วันบอกเลยค่ะว่าไม่ได้เพราะว่าช่องวันคนดูยาวคนดูคลิปยาวเกิน8นาทีขึ้นไปทุกคลิปถ้าคลิปไหนได้ 100,000 วิวนั่นคือได้ 2-300 เหรียญอยู่แล้วค่ะทุกคนนอนรอสบายๆได้เลยรายได้มาแน่ๆ 2-300 เหรียญต่อ1คลิปนะคะเพราะฉะนั้น
มันอยู่ที่สถิติตั้งแต่การปูจำนวนผู้ชมไปแล้วค่ะจำนวนระยะเวลาการชมโดยเฉลี่ยสำคัญมากๆนี่คือสถิติอีกอย่างหนึ่งนะคะวันขออนุญาตบอกและขออนุญาตเปิดเผยรายได้ของช่องมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะ